พาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามใต้ท้องทะเลกันหน่อยครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่ครับเพราะว่าตอนนี้ครับนักดำน้ำครับในขณะที่ลงไปดำน้ำครับไปสำรวจนะฮะทรัพยากรใต้ท้องทะเลไปเจอม้าน้ำหลากสีครับมันก็เลยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลครับนี่แหละครับโฉมหน้านะฮะม้าน้ำหลากสีครับต้องบอกแบบนี้ครับหาดูได้ยากใต้ท้องทะเลครับจุดที่ไปพบครับอยู่ที่บริเวณเกาะอ่าวนางใกล้กับหมู่เกาะปอดะทางทิศตะวันตกตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็มีม้าน้ำที่หลากสีหลายตัวและก็หาดูได้ยากก็คือตัวสีดำสลับขาวนะครับหรือว่าสีเทาสลับขาวนะครับส่วนสีเหลืองนั้นนะฮะตัวนี้สีเหลืองครับเป็นม้าน้ำที่เจอได้ปกติครับแต่ว่าที่น่าสนใจในขณะนี้ก็คือม้าน้ำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นก็หมายถึงว่าประชากรม้าน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนางสาวปริญญาพันตาจิตหรือว่าครูอุ้มนะครับครูสอนดำน้ำที่อ่าวนางนะครับก็บอกแบบนี้ครับตอนนี้มีม้าน้ำซึ่งปกติเนี่ยนานๆครั้งจะเจอสักตัวตามแนวปะการังแต่ว่าในช่วงนี้ปรากฏว่าไปเจอจำนวนมากแล้วก็หลายสิบตัวทีเดียวครับซึ่งเธอก็มองว่าน่าจะเกิดจากการย้ายถิ่นฐานมาจากแหล่งอื่นๆครับเพื่อมาอยู่อาศัยในจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าใต้ท้องทะเลบริเวณนี้นะครับมันมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอ่าวนางได้เป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยครับ